สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำท่านมาพบกับ YouTube วันทรงชัยนะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือคู่ของซ้ายมงคลนี่ทางด้านฝ่ายแดงครับซ้ายมงคลฝ่ายน้ำเงินนี่คือสายฟ้าน้อยชกกันเมื่อวันที่29สิงหาคม2562ณเวทีมวยราชดำเนินนะครับเป็นชุดเด็กๆอนาคตสดใสดีเหลือเกินต่อ2ของฝ่ายแดงโดนเหลี่ยมฝ่ายน้ำเงินแล้วน้ำเงินนี่คือสายฟ้าน้อยฝ่ายแดงฉายาเจ้าของซ้ายสง่างามวันนี้ต่อ2ปอนด์นะ110กับ112ต้องเปิดเกมตลอดครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับไปถูกกบกลางโอ้โหเจอทางป่าซ้ายของทางด้านสายฟ้าน้อยเห็นไหมทีมหนึ่งคุณเบนสิทธิ์เป็นคุณเบนเกียรติทรงฤทธิ์เทพธรรมะและคุณเนาเกียรติเกียงไกรนางดีนี่ก็มียอดมวยนะเก่งกล้าเก่งกาจขยับเดินแล้วซ้ายคอยแทงเป็นในตลอดปั้มในเบียดต้องยันไอ้เจ้าสายฟ้าน้อยยุบให้ได้ทำมาเต้นมารอมาทำไม่เบียดให้เขายุบนี่ตัวเองอาจจะเหนื่อยลำบากแข้งซ้ายเตะมวยซ้ายทั้งคู่อาจจะชกกันลำบากนิดนึงเบียดเอาจับเข้มเน้นมาตีด้วยขวาหลวงพยันมายันแล้วแทงเบาๆยัดไส้ด้วยซ้ายยันลับคาต้องเปิดเกมดาวรุ่งซ้ายมงคลนี่จะถูกดับดาวรุ่งหรือเปล่านะนี่คุณสิทธิ์ของคุณพัฒน์ประสบการณ์สูงล็อกในปั้มแล้วตีไปเรื่อยครับซ้ายตีด้วยซ้ายสายฟ้าน้อยพยายามโต้ยัดซ้ายเด็กซ้ายเช่นเดียวกันแต่ว่าปลุกปั้มล็อกแล้วมุนแล้วโอ้ยซ้ายลูกนี้เต็มพยายามโต้คืนตลอดครับต่างฝ่ายต่างเกาะต่างฝ่ายต่างตีเกาะสมิธตีกับเกาะสมุยจะแน่กันครับคุณผู้ชมดุเดือดเร้าใจเน้นมาคุณตีผมตีให้อะไรให้ตอบนี่ใส่คนไทยนี่โดยเฉพาะชุดนี้ต้องขอบคุณถึงท่านนายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชโองการดร.ปริยกรรัตนสุวรรณที่นำ YouTube ชุดนี้มาให้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมโหดยกครับกรรมการเป็นกรรมการระดับของวิธีมวยราชเนินนะกรรมการสุดยอดอยู่แล้วในระยะนี้เป็นที่ยอมรับของบรรดาพี่น้องแฟนมวยบนล็อกนะครับมาลุ้นกันต่อยกนี้ยันเปิดเกมพยับนี่ครับเจอแข้งซ้ายซ้ายกันไล่แขนวงในเบียดตลอดนะมาแต่ว่าวันนี้โต้ได้ดีนะทำกันบ้านมาสวยเหลือเกินสายฟ้าน้อยนี่แข้งซ้ายคอยโต้หมัดขวามีหมัดซ้ายเสริมสลับเจอหมัดถึงกับเมาถึงกับมือมาเจอศอกเข้าไปอีกเอาไอ้ไอหยุดเลยเจอมาชุดใหญ่หยุดเลยชุดนี้สายไอ้เจ้าซ้ายมงคลซ้ายสง่างามทำท่าจะไม่งามไม่สง่าแล้วมาถึงตรงนี้ยังต้องเป็นฝ่ายขยับไปเกมในที่หมัดซ้ายครับสายฟ้าน้อยไม่คิดว่ามันจะมาใช้หมัดตอนนี้เป็นมวยที่แข้งซ้ายงามตอนนี้มันมีหมัดมาเสริมก็เลยเอาทางด้านเจ้าซ้ายมงคลเองลงไปเลยกันไม่ถูกป้องกันไม่ได้เลยเอิร์นไลน์นี่คอยโต้ตลอดยังไงครับสถานการณ์เหตุการณ์ของซ้ายมงคลทำภาษาทีมของมวยข้อไม่ค่อยสวยไม่ค่อยดีพยายามเบียดนะพลิกเหลี่ยมนะเตะวงในสู้ในสู้ในสายฟ้าน้อยน่าจะอนาคตมีมวยแบบนี้ทำมวยแล้วมันสนุกมันมีอนาคตทั้งสายฟ้าน้อยทั้งสายมงคลน่ารักทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมในน้ำหนักประมาณ110-112ปอนด์ในสายงานของวันทรงชัยนะครับไปทุ่มกับกลางสับชกเทียบเดินแล้วแข้งซ้ายสาดวงในล็อกจับไปจับมาเข็นมาเข็นล็อกหมุนแล้วต้องตีให้ได้ครับถึงจะมีคะแนนยับด้วยขวาโต้คืนตลอดมีลูกโต้ตลอดนะสายฟ้าน้อยโอ้ยเจอไปเต็มๆครับซ้ายลูกนี้ยุบหรือเปล่ายุบนิดเดียวเสียหายทันทีหมดโอ้ครับยกให้น้ำติวเข้มกันต่อแล้วจะมาลุ้นกันยกต่อไปใครทำได้ดีใครทำได้สวยเอาไปครับชัยชนะนะครับนี่นะครับเป็นชุดเด็กน่ารักอนาคตดีทั้งคู่เป็นฝ่ายขยับเดินอีกสายมงคลเดินต้องเดินให้จริงหมัดซ้ายตรงศอกซ้ายเสริมถังปลาจังหมัดซ้ายเอาเป็นกันเจอหมัดขยับฮุกซ้ายแล้วตามด้วยขวาฮุกขวาตามด้วยซ้ายนี่มีทุกรูปแบบออกลีลาระวังหมัดหรือเปล่าเน้นหมัดเลยหมัดซ้ายแขนซ้ายเตะไม่ได้มาเน้นที่หมัดขวาตัดล่าง
รับเจอหมัดซ้ายวงในตีด้วยขวายัดไส้ด้วยขวาเช่นเดียวกันพลิกเหลี่ยมพลิกเหลี่ยมมาวงในแย่งสอดแย่งสอดตีไม่ตีตีไม่ตีเด้งหมัดซ้ายโต้คืนตลอดเอาละมั่นใจทั้งสองฝ่ายทีมงานไปยังไงขยับเดินทีมของซ้ายมีคนสั่งเดินบ้างเดินแยกรอยชุดรับแข้งซ้ายทางเดินขยับยึกยักเจอหมัดซ้ายตรงชุดใหญ่หรือเปล่าชุดใหญ่หรือเปล่ามาแล้วเอาไปยังไงซ้ายมงคลไม่ดูคุณเบนไม่ทำเหตุการณ์นี่เหมือนกับมวยชนะแต่ยังไม่นะยังต้องลุ้นไปนิดนึงไปยังไงคุณพัฒน์ประสบการณ์สูงตอนนี้บอกให้ซ้ายมงคลเดินแล้วยังรออย่าเฉยต้องเดินต้องไล่ต้องรีบต้องเร่งแข้งซ้ายเตะติดขยับนี่ครับรับซ้ายเข้าไปอีกแล้วซ้ายมงคลซ้ายสง่างามไม่งามเท่าไหร่แล้วตอนนี้ต้องโต้ขยับเดินนี่เจอซ้ายติดแขนอ้าวมั่นใจขยับต่างฝ่ายต่างไม่เข้าอะไรเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้รออีกแป๊บนึงว่ามวยนี่นักมวยไม่ได้เป็นกรรมการหน้าคณะไม่ได้เป็นกรรมการกรรมการเท่านั้นแต่เป็นผู้ให้การตัดสินกรรมการกับกรรมการครับเพื่อที่จะสอนมาถึงนักศึกษาการสายสัมพันธ์ไม่สวยแล้วอ้าวชูมือให้กับฝ่ายน้ำเงิน